สวัสดีครับวันนี้เปเป้ละลายพันกลับมาอีกครั้งกับการถ่ายทำกิจกรรมในวันนี้แล้วกันเนาะวันนี้ไม่ได้เป็นการรีวิวน้ำหอมเป็นแบบเป็นแบรนด์ไปเนาะวันนี้จะมีกิจกรรมนึงซึ่งเปเป้กำลังจะไปร่วมแจมกับเขาเนาะจริงๆแล้วมีน้องคนนึงครับซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นกูรูน้ำหอมก็ได้เนาะเป็นนักปรุงน้ำหอมแต่เขาเรียกตัวเองว่าเหมือนกับเป็นอาร์ติสอะไรแบบนั้นครับก็ค่อนข้างที่จะคิดว่าหลายๆคนที่ อยู่ในวงการน้ำหอมน่าจะรู้จักน้องเขาดีเนาะก่อนที่เราจะเกริ่นเข้าเรื่องน้องเขาไปมากกว่านี้คือเดี๋ยวขอเริ่มด้วยวันนี้ก่อนคือวันนี้ทุกคนใช้น้ำหอมอะไรกันบ้างลองมาคอมเมนต์กันใต้คอมเมนต์กันเล่นๆดูนะวันนี้เป้ใช้ Dolce & Gabbana Light Blue O Intense ปูออมครับของผู้ชายก็เมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาเล่น Send of the Day กับพวกเราในกลุ่มของน้องทิมมี่ไปแล้วครับในกลุ่มของ Thailand Fragrance Lover ใน Facebook แล้วก็เนี่ยครับวันนี้ก็ใช้กลิ่นนี้เนาะก็เนี่ยครับเดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปพบกับนักปรุงน้ำหอมท่านหนึ่งเนาะซึ่งเขากำลังมีการจัดกิจกรรมเหมือนกับพูดคุยในเรื่องของกลิ่นของน้ำหอมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องเขาก็ให้เกียรติเป้ละลายพันธุ์มากๆที่แบบว่าอยากให้เป็นร่วมนั่งฟังอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปดูว่าเขามีการพูดถึงในเชิงของกลิ่นของน้ำหอมอะไรยังไงบ้างคือปกติคือเคยออกตัวไปแล้วว่าจริงๆแล้วเป้ละลายพันธุ์ไม่ค่อยที่จะโฟกัสในเรื่องของการแยกกลิ่นเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่แบบว่าจะได้เรียนรู้ไปกับกิจกรรมนี้ของเขาเนาะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะไปทันหรือเปล่าเพราะว่าเขามีกิจกรรมตั้งแต่ตอน 9:00 นไปแล้วแล้วก็เห็นว่ามีไปถึงจนถึงเวลาประมาณ 14:00 ตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วเพราะว่าตื่นสายเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างฝอยมานานลืมบอกไปว่าน้องคนที่เป็นนักปรุงน้ำหอมเนี่ยเป็นใครเนาะก็น้องเขาชื่อว่าเคนจิเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับก็คือเขามีเพจหนึ่งซึ่งเป็นเพจที่โชว์ในเรียกว่าครับเป็นการแสดงในศาสตร์ของน้ำหอมนะครับที่เขาสรรสร้างขึ้นมาปรุงขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าArtisan Valley นะครับคิดว่าหลายๆคนที่เป็นกูรูน้ำหอมทั้งหลายเนี่ยน่าจะรู้จัก Artisan Valley ได้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับเป้ๆเนี่ยอย่างที่บอกไปคือรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่แบบว่าน้องเขาได้อยากให้ผมเนี่ยได้ไปอยู่ในจุดๆนั้นที่แบบว่าว่าเขามีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของกลิ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่จะได้ไปพบกับโอกาสนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถนนนิมมานนะครับก็จะเป็นจุดนัดพบเรากำลังจะมุ่งไปที่นิมมานซอย17ไปที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นจุดนัดหมายก็เดี๋ยวผ่านไฟแดงตรงนี้ไปเจอไหมวะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนนิมมานนะครับเรากำลังเข้าซอยนิมมานซอย17ซึ่งเป็นจุดนัดหมายครับที่ได้นัดกันไว้กับน้องเคนจินะครับก็เป็นร้านกาแฟที่หนึ่งซึ่งเป้ๆก็ไม่เคยมาเหมือนกันตอนนี้ก็กำลังงมทางที่จะไปให้ถึงและให้เจอเดี๋ยวใกล้เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างตอนนี้เราก็มาอยู่นะจุดหมายกันแล้วครับที่ร้านไทยจรินที่ซอยนิมมานซอย17เราก็จะต้องไปตามหาคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กันเรียบร้อยครับอยู่กับน้องเคจินะครับแห่ง Artisan Valley นะครับก็วันนี้ได้มาพบเจอกับน้องเคนนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าอะไรครับเป็นศิลปินในการในเรื่องของการคัดสรรกลิ่นของน้ำหอมก็ได้ไหมได้แล้วแต่นะยังไงก็ได้แหละผมครับนี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติของพี่เป้มากที่ได้มาเจอจริงๆของความช่วยเหลือพี่เป้มากแล้วก็คงเพราะว่างานลูกค้าล้นแล้วแบบอยากได้ความคิดเห็นก็เลยแบบนัดกันครั
ด้วยอย่างเงี้ยมานั่งถกกันทุกคนก็จะมีงานตัวเองมาแลกเปลี่ยนกันนะมาแลกเปลี่ยนแรงสั่นความหอมจริงๆก็อย่างนี้แหละเวลาทำงานทำคนเดียวไม่ได้ก็มีแต่คือไม่ได้มีน้องเขตแต่ก็มีคุณนัทด้วยนะครับคุณนัทก็มาร่วมกันพูดคุยกันในเรื่องของที่เราต้องการใช่ไหมคุณนัทจะเอาไปใช้ในเชิงของอารมณ์อะไรใช่ค่ะแล้วเขาก็จะจริงๆคุณนัทเขาถนัดในเรื่องของ essential oil essential aroma therapy ซึ่งมันจะให้สารที่แตกต่างกับปกติเพราะว่าคือเพราะว่าหลักการใช้ก่อนออกหลักการใช้เพราะว่า aroma นี่มันจะเน้นไปทางของปอดเนาะมันก็จะมีคือพูดง่ายๆเหมือนสมุนไพรอ่ะใช่เราก็จะต้องเรียนรู้แบบว่าเฮ้ยตัวนี้ช่วยอะไรตัวนี้ช่วยอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าน้ำหอมมันก็จะมาตามฟังก์ชันอาจจะไม่ได้สนใจมากว่าปรุงแต่งผ่อนคลายผ่อนคลายความสุขอีกเดียวเลยจริงค่ะน้ำหอมเนี่ยก็จะให้ผลทางด้านจิตใจเนาะให้ความสุขแต่อันนั้นก็จะลึกลับซับซ้อนกว่าก็สุนิยมสุดตัวอาจจะเป็นเรื่องของการรักษาโรคด้วยดีครับก็ได้แลกเปลี่ยนกันเรื่องของ essential oil กับเรื่องของสารตั้งต้นที่นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมหรือว่าก็มาจากพื้นฐานเดียวกันแต่ว่าจะเอาไปใช้อะไรแต่ละเนี่ยทางก็อีก 2-3-4 ตอนนี้เรากำลังทำว่าคุณนัทเขาบอกว่าอยากจะลองทำแบบแนวทางง่ายๆของของแล้วก็จะเดินมาดูกันซิแบบว่าทำได้ไหมจากสิ่งที่เขามีอันนี้มีอะไรบ้างคุณนัทลองเรียนให้เป็นกรุ๊ปไหมหรือว่าแยกเป็นกรุ๊ปเลยจะได้ง่ายตัวนี้เป็นสารสกัดเบื้องต้นตัวนี้ถ้าเป็นของคุณนัทเนี่ยจะเป็น essential oil หมดเนาะจะเรียกเป็นสมุนไพรก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาทำน้ำหอมมันจะมีหลายอย่างมันจะมีหนึ่ง essential oil ก็ใช่แล้วก็สองแล้วเป็นอาโรมาเคมีก็คือสารสกัดจากกระบวนการเคมีแต่ว่าคุณนัทแบบเชี่ยวชาญด้านนี้ก็เลยเอาลองจะไปใช้ดูก็ได้สไปซ์ก็คือ essential oil ตอนนี้เราก็แอบดูนายกำลังจริงเจอก็สปายเรื่องของการอะไรนะดอกสารตั้งต้นเลยสปายตั้งสูงง่ายๆใช่ไหมเรื่องไม่เป็นสปายพวกนี้จะเป็นกลุ่ม essential oil หมดเลยก็ชื่อก็เป็นสปายเนาะแล้วเราใส่เยอะเนี่ยนี่ก็เขียนไว้เถอะเบอร์ลาเวนเดอร์ถ้าดูจากสิ่งที่มีแล้ววันนี้เราน่าจะได้น้ำหอมเพราะที่เออแต่ก็หมดเลยแมนดารินอันนี้ซีตัสอันนี้มาทำเป็นหอมเรามาดูว่าตอนนี้คุณนัทก็ไม่เคยเนาะเรามาดูว่าถ้าเข้าโปรเซสนี้แบบไม่คิดอะไรมากมันจะได้น้ำหอมพอมาโรสเซอร์นี่มันเป็นของเราตัวไหนนะจากจริงๆคาเดนกาคาดังงาเอ็นเรามาเลือกไอฮาร์ดขอดีกว่าเอาง่ายง่ายมันก็จะมีโหมดของเขาเนาะฮาร์ดอ่ะ H ก็ใช่ Love ก็ใช่ถูกไหมเราต้องถามก่อนสิว่าวันนี้คุณน่าจะทำอะไรเออคุณน่าจะทำกลิ่นอะไรจิงเจอร์ฮาร์ดอยากได้เป็นจิงเจอร์ก็คือหัวไอ้คือสไปซ์ก็หยิบมาสมมติว่าเราหยิบมาเลยหยิบมาเลยแล้วก็อีก2ตัวจะเพิ่มอะไรหรือว่าไม่เอาละเอาจิงเจอร์เป็นหลักจิงเจอร์จะเอาจิงเจอร์เป็นหลักจิงเจอร์เป็นหลักคือจบนะถ้างั้นหยอกหยดจิงเจอร์40ดอกก่อนเลยเราจะไล่ตามโปรเซสเนี่ยง่ายๆใครก็ทำได้40หยอกนับด้วยนะอันนี้กรณีคุณนัทเลือกตัวเดียวเลยอันนี้กรณีเลือกตัวเดียวเพราะก็จะเน้นว่าวันนี้เขาจะทำขิงขิงต้องชัดสุดเวลาหยดถ้ามันเยอะมากก็พักก่อนก็ได้แล้วการนับเลยนับเลยผมเป็นหยดใหญ่กว่าน้องI
คนะการแต่งสารนะครับนะที่เรียกว่าฮาร์ดน้องอ่ะต่อไปฮาร์ดที่คุณนัทเคลียร์เนาะเราจะไม่อะไรมารบกวนจริงนะเจอนะต่อไปโมดิฟายเออร์เนาะโมดิฟายเออร์สามตัวเรามีอะไรบ้างอะตอนนี้โมดิฟายเออร์ก็เยอะอยู่นะอยากให้มันเป็นประเภทไหนดีเมื่อกี้เห็นซีกราสก็มีให้มันสดชื่นไหมอืมก็ดีเลยลายิบแมนดารินคือพวกนี้เนี่ยคือเช่นที่มันเป็นแบบพวกท็อปโนสมิดเดิลโนสแบนโนสใช่ไหมตอนนี้เราแบ่งเป็นอย่างนึงเพื่อให้มันเข้ากระบวนการได้ง่ายแต่ถ้าคิดแบบนั้นมันก็จะเป็นอีกโปรเซสอีกมุมนึงอีกแบบนึงอีกแบบนึงไปเลยค่ะอันนี้ก็จะไม่เอามารบกวนกันโอเคถ้าดรอปเนาะเอาตัวเดียวหรอหรือยังไงแล้วแต่อยากจะเห็นแต่ว่าได้มา UY มี S สไปร์เยอะแยะเลยอ่ะเลือกเอาก็ได้สไปซ์เห็นฝั่งนี้แน่เลยคือเลือกกระดมดมดูแล้วก็เทียบกับเจ้าตัวหลักของเราก็ดูแบบมันไปด้วยกันไหมอะไรอันนี้จะต้องใช้เซนแล้วส่วนตัวนะซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นจุดแตกต่างของคนทำเพราะว่าเซนแต่ละคนมันไม่ได้พาร์กินเซนนี่มันเป็นกลุ่มไหนไม่ใช่เป็นฟิกปะเดอะบิวนี่อยู่ตัวสุดท้ายเลยเราไม่ว่ากันไม่มีอะไรที่นักชอบเลยโดยฝ่ายมันมีแต่แมนดารินนั้นก็ใช้แมนดารินแค่อยู่เลยไม่ดีอ่ะชอบคือในขั้นตอนนี้จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนเนาะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการผสมกลิ่นเนาะตาม composition composition ของกลิ่นก็จะมี hard note เนาะมี modify green note แล้วก็ blend note fixative noteสี่ขั้นตอนโอเคแล้วไปอยู่ขั้นตอนที่สองคือ modify จริงหลักการอย่างนี้ก็เห็นตามพวกเพอร์ฟูมบาร์เขาใช้กันก็เป็นสารปนมันง่ายมันง่ายก็ขึ้นอยู่ว่าจะเลือกสารตัวไหนพอดีทันก็เบื้องต้นก็เวลาทำพวกคนเช็คไปเรื่อยๆคนบางคนหรือว่ามันมาเป็นเจอเป็นขีดแบบที่เราเป้าวาดไว้มีนะครับนี่เราได้กลิ่นมาในช่วงทีนี้เราช่วงฮาร์ดโน้ตกับโมดิฟายโน้ตก็จะในตัวแรกจะเป็นอะไรนะครับเป็นลิวจิงเจอร์เป็นจิงเจอร์แล้วก็ตัวที่สองโมดิฟายจะเป็นแมนดารินกับส้มขาวมุกเข็มกลิ่นออกแนวซีตรัสเลยดีอ่ะผมมีผมรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวดูขั้นต่อไปรู้อยู่แล้วว่าน่าจะมาไม่ครบสิบก่อนละกันถ้าปกติเขาจะเรียกขั้นที่3 9 9ทำไมคะทำไม9คะผมไม่อธิบายว่าเรื่องการสองกลิ่นของสารที่จะนำมา mix กันมาเบลนด์กลิ่นกันดีขึ้นหรือแย่ลงมันเป็นหวานนะใช่ไหมนี่พูดถูกนะหวานใช่หวานเหมือนเดิมจะเอาเราอันนี้ดึงเอาอันนี้ออกหน้าสดใหม่แต่ก็ยังเฟรชอยู่ยังมีความเป็นซีตรัสอยู่ตัวนี้เป็นอะไรนะครับลินาลูอ่ะมันจะเป็นเคมีคอลตัวหนึ่งที่เขาบอกว่านะอยู่ในดอกไม้แทบทุกประเภทเลยตัวนี้จะเป็นคือเราจะคุ้นกันว่าเวลาทำน้ำหอมจะใส่มาร์กใช่ไหมแล้วพอเป็นจริงแล้วมาร์กมีหลายอย่างตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาร์กเอทิลีนก็คือเป็นมาร์กชนิดนึงเหมือนกันเพราะเวลาทำน้ำหอมจริงเราจะไม่เรียกมาร์กส้มมาร์กเราก็จะเรียกตามชื่อมันก็จะมีเอทิลีนบ้างสเตอไรด์บ้างอะไรนาโบไรด์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะไปหมดเยอะเยอะไป
ู้สึกยังไงคะเขาดึงขิงออกมาแรงไปไหมไอ้นี่ความรู้สึกเฉยๆใช่ก็ดึงขิงนะมันเป็นขิงหวานๆไปแล้วเนาะจะถามว่าชอบไม่ชอบนะแต่แบบดูคนอื่นเขาไม่ค่อยแฮปปี้เลยไม่รู้สิน้ำหนาวส่วนตัวโอเคก็โอเคเพราะเรายังเหลือขั้นตอนสุดท้ายไงอย่าลืมมันยังไม่จบมันก็อย่าดูเพิ่งมือตัดสิน9บวก5ก็จะเป็น14แต่จริงๆเรายังเหลือจำนวนดอกอีกใช่ไหมเหลือเท่าไหร่เมื่อกี้ใช้ไปเท่าไหร่มากใช่ก็9บวก5ก็เป็น14ใช้ไป14แล้วก็ยังเหลือนี่แล้วก็ลองเลือกเติมจากวันนี้ก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันเน่าไม่น่าหรอกแรงมันเด่นมากไปคือคุณนัทจะให้มันเป็นอะไรหรือไม่คุณไม่เห็นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คืออยากให้มันเป็นขิงหวานหวานที่มีซิตรัสออกมาหน่อยหน่อยมีซิตรัสออกมาแบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าไม่ใช่อยู่นะอืมไม่ใช่ที่คุณนัทพูดมาก็คอนเซ็ปต์ได้เลยนะขิงแล้วก็ดูซิตรัสว่ามันไม่สุดไปเนาะจะให้ดอกไม้ก็อันนี้เพิ่มไปตามสัดส่วนนี่พอใจเพราะเรายังเหลือจำนวนดอกอีกตั้งเยอะเลยไอ้ตัวนี้ว่าเป็นมัสนี่คือจะเป็นผิดที่ออกมาสักทั่วทุกหวานมักเลยมากก็จะหวานหวานแล้วก็ติดสัตว์เนื้อในปกติอะไรก็ยังดูเฟรชเลยครับชอบไหมนะก็จะดอกไม้ขึ้นไม่รู้สึกว่าเราเยอะแต่เราคิดว่าถ้าเอาดอกไม้ไปตอกสักสามสองสามหยดมันจะเป็นยังไงก็น่าไม่น่ากลัวก็โดยมากมันก็ต้องหาอะไรแบบสลับกันไปสลับกันเพราะที่คุณแดนชอบน้ำหอมแนวผู้ชายใช่เนาะแล้วก็ชอบดอกไม้ต้องค่ะเราเริ่มที่3ได้ไหมได้แล้วก็เวลาทำก็ต้องเช็คเรื่อยๆเนาะต้องจดด้วยแหละจริงที่เห็นว่ามีสเต็ปการจดนั้นมีเป็นสเต็ปด้วยไม่ได้จะจดกี่หยดก็ได้ใช่ไหมมันก็จะมีใช่เกือบบางทีลืมมันก็จะแบบรีเวิร์สไม่ได้แล้วทีแบบงงจดไปซะหน่อยผู้หญิงไงก็ถ้าผู้หญิงก็โอเคแต่ไม่รู้ต้องอยู่ที่คนทำแล้วแหละถ้าบอกว่าทำผมว่าจบผู้หญิงเขาก็โอเคแล้วโอเคเมื่อกี้14 15 16 17ก็มันก็จะเหลือจำนวนเดือดก็จะเป็นคำถามว่าจะยังอยู่ขั้นตอนนี้ต่อให้จบ25ดีไหมหรือว่าพอแล้วแล้วจะไปขั้นตอนต่อไปพอแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปก็เลือกตัว CSD จริงๆนะคนจดไว้เนาะคุณเพลรับประทานนะตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายเรียกว่า Fixative ใช่ไหมครับ Fixative คุณเคยคิดยังไงไอ้ตัวนี้มันช่วยอะไรถามผมใช่ไหมถ้าผมเติมเพราะหนักมันคืออะไรนะครับพาร์กินเซนส์ก็อะไรนะกำยาอ๋อพวกกำยาครับใช่เป็นพวกอินเซนต์อันนี้ตัวสุดท้ายส่วนผสมที่คุณนัทเลือกใช้ในการปรุงน้ำหอมนะกลิ่นสภาพโดยรวมเรารู้สึกว่ามันคือฮอนเหมือนอมฮอนฮอนเสร็จก็เป็นน้ำหอมเป็นฮอนคือเวลาทำน้ำหอมอยากจะแบบว่าอยากให้นี้ตัดสินตอนนั้นเพราะว่าเรายังเหลืออีกขั้นตอนจริงก็คือการหมักระหว่างการหมักที่มันรอเวลาไป5วัน7วันเงี้ยกลิ่นมันจะเปลี่ยนไปอยู่นะแต่โดยมากแล้วมันจะเปลี่ยนไปในทำนองที่ดีขึ้นซะส่วนใหญ่น้อยที่จะแย่เดี๋ยววันนี้โปรเจกต์นี้ทุ่มเทมากมันจะอยู่ที่นี่5วัน5คืนรออันนี้ให้มันเพราะมันเคยมีประสบการณ์ตัวผมเคยปรุงน้ำหอมแบบตอนเริ่มๆอ่ะมันไม่หอมเลยไม่หอมเลยคือแบบไม่ชอบเลยแล้วก็ได้เก็บใส่เรียกว่าไงบ้านทิ้งอ่ะเก็บใส่ห้องมืดอ่ะปิดเหมือนขังคุกไว้อ่ะผ่านไปครึ่งปี
ครึ่งปีเลยแล้วนึกออกนึกออกว่าเออฉันยังเคยทำอะไรก็เลยแบบไปหาหยิบมาผสมในกองคนๆทิ้งไว้สัก 2-3 วันแล้วแบบเพื่อนระดมชอบเป็นไปได้อ๋อคือนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปหมักก่อนแล้วก็ต้องไปขั้นตอนผสมพวกแอลกอฮอล์เบสว่าเราจะเลือกเบสเราก็แอลกอฮอล์เราจะลงครีมตอนนี้ไม่จบก็เราจะคันนี่เราก็เลยตัดสินไม่ได้ในวันนี้วันเดียวต้องมีต่อโอเคครับแล้วก็การปรึกษาครับว่าเราจะจบเรื่องอะไรดีแม่นี่ก็จะหวานครับอันนี้ก็จะซาขึ้นอีกถ้าเป็นบวกเดินหวานเพราะว่ามันควรอะไรกันใช่ผมเดินหวานต่อเพราะรู้สึกว่าหวานไปอีกหน่อยก็ไม่เสียอะไรเลยเยอะอันนี้มันเป็นหมวดเองไอเดียแล้วก็จริงๆแล้วเวลาเราทำคอมโพสิชันแบบเสร็จแล้วอ่ะเรายังสามารถเติมอะไรเพิ่มได้อีกตามใจนิดหน่อยเหมือนการทำคอปปี้ก็ยังได้อยู่แล้วตอนนี้ก็เหมือนว่าตั้งโครงได้แล้วเดี๋ยวก็มาเลือกเติมอยู่ตามใจนิดหน่อยการเติมท็อปปิ้งอ่ะมันมีกำหนดไหมว่าต้องไม่ควรกี่หยดหรือว่าอะไรก็ไม่เกิน10แต่ก็จะเริ่มจาก2หรือ3ตัวไม่เกินอ่ะคือจะท็อปปิ้งก็มันจะน้อยมากแล้วแต่แบบมาเลือกอะไรที่มันชอบจริงๆที่มันไม่ได้แบบต้องมาอยู่ในขั้นตอนอะไรก็ได้ละแต่ว่าเราชอบละเอาความชอบละเพราะบางทีอย่างเราบอกว่าเราชอบโรสแต่ว่าเราโรสอยู่แค่อะไรอะฮาร์ดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้โรสอีกเนี่ยก็มาใส่เพื่อแอดตัวตอนของที่หนึ่งก็ได้ถ้าผมที่จะท็อปปิ้งตลอดจะได้คนเยอะรู้สึกว่ามันจะเข้าแนวสินะไปแล้วจัดหน้ากับโทษเกินน้องเคนแนะนำเป็นเพิ่มเซนเข้าไปเซนนี่ใช่ใช่ใช่ประเมินมันลงไปแต่ถ้าทางนั้นจะเดินหวานอันนี้ก่อนดึงแน่นหวานแล้วก็เอาเศษมาท็อป Oh that'll be one of the things get your picture and put on a coffee ลงไปประมาณนี้ I want to sit next to her one thing Conrad Don't let me play Conrad look at that TV And then the one that went to Israel, I got a nice one. Of course, I'm sure. And then the one that went to Israel, yeah, and then when I was like, no, I didn't know.
งามมันจะให้คาแรคเตอร์ที่ผู้ชายมากแล้วก็จะพบได้ที่สาวาแล้วก็จะเป็นของที่มันาวจริงจังชัดเจนดีงามก็แล้วแต่ลูกแล้วแต่แบบว่าที่สุดว่าเขาไม่มามะนาวมันก็ดีนะมันมีทั้งเย็นเนาะเชื่อมไปร่วมกันมันก็มีหวานแบบพอดีเลยกินมันไปกับมะนาวมาทางนี้แล้วใช่ป่ะเพิ่งกินมะสวาก็เป็นมะนาวเนาะครับจิ้มไปก่อนเลยเดี๋ยวกินไอศกรีมเค็มจริงๆเนี่ยถ้าอันเนี้ยมันควรเป็นลามหรือควรเป็นแมงมอนถ้าลามมันจะฉุนใช่ไหมใช่ใช่แมงมอนก็จะเอารสชาติในสับวันนี้มันฉุนเลยอ๋อไม่ใช่ในน้ำช้ากว่าช้ากว่าเลยใช่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 So they're up every week. Every one comes up like every week. And their topping. Yeah, it's that type of stuff. Yeah. What are some other ones? So get a picture, get a coffee or pie with your friends on it. Don't know how many of them.ไม่งั้นมันจะเสียอะไรเสียคาแรคเตอร์ทีมมาตอนนี้มะนาวกับขิงมันเดินตีคู่กันถ้าเติมมะนาวปุ๊บขิงน่าจะโดนโดนออกไปไม่กันด้วยสุดแดดเมื่อกี้เราชิ้นนี้จุดไฟเด็กเพ่ท็อปปิ้งเป็นสองหยดด้วยแล้วเป็น EDP อาจจะขวดเดียวขวดเดียวไม่ถึงไม่แน่เพราะเรายังไม่ได้สร้างหรือว่ามันกลางเราก็ต้องไปเข้าสัดส่วนนี่เราคุยถามน้องเคนว่าอันนี้คือหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อครับเราต้องไปทำขั้นตอนสุดท้ายทำให้มันเป็นน้ำหอมที่เราสามารถใช้ได้เจอครับก็ถ้าเป็นออริโทเล็ตได้ประมาณสักอาจจะสัก50 มิลลิลิตร1ขวดประมาณนี่คือสำหรับน้ำหอม50 มิลลิลิตร1ขวดครับโอเคแล้ว EDP อาจจะต้องเพิ่มเพิ่มเขาเองพี่สมบัติ20%ของปริมาณของอย่างเช่น50ก็ต้องเท่าไหร่ถ้า100ก็คือ20ใช่ไหมครับอันนี้ก็ประมาณ10กว่าใช่ไหมครับได้ความรู้เนาะได้ความรู้จากอาจารย์เคนนี่ก็เราจบขั้นตอนไปแล้วสำหรับการปรุงง่ายๆปรุงน้ำหอมแบบอย่างง่ายใช่ไหมเขาเรียกว่าวิธีการอะไรครับถ้าชื่อเลยเป็นไอสมิธเซเว่นสเต็ปเซเว่นนี่เป็นคลาสสิกของน้ำหอมเนาะอ๋อแล้วก็เขาบอกว่าใช่ต้องบอกว่ามีลิขสิทธิ์มีลิขสิทธิ์แต่เขาก็ทำอนุญาตให้ทำตามได้ก็คือไม่ได้เขาก็เปิดให้ในพายุก็มีเขาเรียนทูบไปได้แล้วปกติน้องเคนนี่ก็คือแบบว่าเดินสายไปสอนต่างที่ต่างเรื่องการสอนนี่มันก็มีที่มาอยู่ในการสอนแล้วเนี่ยมันเริ่มจากน้องชายเขาทำบริษัทจัดอบรมแล้วเขาแบบขอเราไปช่วยสอนอะไรแต่เขาทำอย่างอื่นเนาะอบรมแบบเป็นกับภาพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเขามาถามแล้วเขารู้จักกันแล้วก็สอนก็เลยร่วมมือกันไปสอนตอนแรกเราก็ไม่ได้มองไกลว่าสอนเขาเลยก็พอไปได้อะไรก็หยุดแล้วก็ให้อะไรอีกเหมือนว่าได้การตอบรับดีก็มี3-4-5เราเนี่ยมาได้เพื่อที่ก็เลยติดผ่านเพราะจริงๆแล้วเรามีงานประจำอะไรมากมายเรื่องนี้มันเหมือนงานดีเด่นเป็นงานดีเล็กไปเป็นความสุขเนาะความสุขทำไปเพราะว่าบ่อแต่ก็ที่นี้เป็นความรู้ด้วยอย่างสารของเนาะได้ความรู้เยอะจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะถ้าหลักๆของเพจเนาะก็จะแบบว่า
มีคนแบบหลังไมค์มาถามเหมือนแบบเป็นพูดแต่ตอบปัญหามีคนมาถามเราโน่นนี่นะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่เรื่องการสอนก็เรื่องการมุ่งเน้นตอนนี้กรณีไปแบบว่าเขาอยากจะจิตจังเขาอยากจะแต่เขาลองดูก่อนไม่อยากจะไปเสียบังไปฝรั่งเศสที่มันแบบแพงมากอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็แบบให้แบบต้นๆได้ได้แบบรู้ตัวว่าใช่ไหมว่าที่ฉันคิดกับความจริงแล้วมันเป็นคนละโลกอะไรเงี้ยเหมือนให้ทดลองเราก็เป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพอเขาจะจริงจังผมก็ไม่นะก็แบบก็จะโยนให้อาจารย์ให้ที่เราเขาแบบเส้นทางจริงจังก็อยู่ที่คนว่าไปต่อไปบ้างตอนนี้ครับก็ติดตามน้องเคนได้นะครับที่เพจนะครับอาร์ตซันวันเล่ย์ซันวันเล่ย์แต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะแบบเงียบๆไปบ้างนะเพราะว่าเราก็ไปเดินโปรเจกต์เรื่องการกันสารแล้วก็พยายามทำแบรนด์ของตัวเองแบบติดอยู่เพราะวันนี้ก็แบบพี่เป้ก็จะได้ลองดมไป 2-3 ตัวก็ยังไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าโอเคครับได้ความรู้ไม่รู้เลยว่าขั้นตอนกว่ามันจะมาเป็นยังไงก็ให้พี่เป้ไปดูตรงอันนี้เป็นกลิ่นอะไรนะครับกลิ่นของตัวนี้ตัวนี้อูสปาเซ่ใช่ไหมนะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นอูสิฟัสอูสิฟัสตั้งชื่อว่าก็ตามชื่อแบรนด์เลยก็คือเดวัลเล่มันก็จะแบบให้เหมือนไม่รู้นะพี่โดมแล้วรู้สึกเหมือนผมไหมเหมือนเราอยู่ในป่าบ้านเราอ่ะมีหมอกเย็นๆในป่าอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์ก็จะประมาณนั้นระหว่างคอนเซ็ปต์แต่ว่าตัวที่พี่เป้ชอบก็จะมีอะไรนะรถสไปน้อยรถสไปมันก็มีตัวที่แบบแปลกประหลาดพาดูเลยก็คือไอ้ตัวที่เป็นยูรีนชอบแบบจะมองไม่ดูแบบสั้นเลยไม่ค่อยคุ้นเลยแบบเป็นพิธีใหม่เลยส่วนของคุณนั้นเองก็เป็นเพลงแบบแนวอารมณ์อนุบาลเราก็จะเป็นมาสัจจันเพจเนี้ยมาสัจจันน้ำมันหอมเลยโมเดิร์นเอสเซนเชียลติดตามเดี๋ยวให้ข้อมูลไปครับเข้าไปดูกันได้เปิดเว็บช็อปด้วยนะคะมีเว็บช็อปไปติดตามจริงๆชอบนะผมก็มีเพื่อนแบบในเชิงเนี้ยเดี๋ยววันหลังก็อาจจะเอามานั่งคุยกันก็ได้ใช่เขามีเยอะมีแลกเปลี่ยนความรู้ให้เพราะจริงๆแล้วเวลาทำน้ำหอมมันมีหลายแนวทางเนาะแต่ละคนก็จะแบบไม่เหมือนกันจริงๆวันนี้เราก็ยังมาแบบง่ายๆของสกุลก่อนไอที่เป็นยุคเมื่อหลังไม่ได้คุยมากก็เลยยาวไปวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับน้องเคที่ให้พี่เป้มาร่วมทำกิจกรรมกับคุณแอสเนาะมีเวิร์กช็อปเบาๆเล็กๆน้อยๆก็คิดว่ารีวิวตัวนี้คงจะมีประโยชน์เนาะสำหรับคนที่ชื่นชอบน้องหอมแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะมาคุยกันได้แล้วก็มีกิจกรรมที่อาจจะทิ้งคำถามไว้ได้เนาะเราค่อยมาไล่ประเด็นกันอะไรก็ได้ที่อยากรู้ก็รีบคอมเมนต์ไว้ได้ครับใต้รีวิวก็ฝากมาสำหรับพี่ไปตัวนี้นะครับแล้วก็ฝากผลงานของน้องเคนจิก็คุณนัทด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีข้อมูลไว้ให้ทางใต้รีวิวแล้วก็ไปแล้วครับขอบคุณมากนะครับ